าพวกหนู3คนแบบชวนไปเที่ยวนี่ได้มั้ยคะเอ้ยโสดครับไปได้สิครับโสดครับไปได้สิครับก้อยก็เลยทักไปหาโบเมลดาจริงเหรอถ้าเกิดมีคนมาชอบแฟนเราอ่ะเขาแบบมายุ่งทักมาเลยเขาทักมาใน DM ก็ต้องคิดอีกทีแล้วเขากล้าทักนะครับผมเขากล้าทักนะครับผมเอ้ยอยากรู้ว่าพี่มิกกลัวอะไรชอบอะไรก้อยก็เลยแบบเฮ้ยใครนะที่จะสนิทกับพี่มิกที่สุดก้อยก็เลยทักไปหาโบเมลดาจริงเหรอให้ทายตอบว่าอะไรอ่ะสิ่งที่พี่มิกกลัวแล้วก็ชอบคืออะไรเขากลัวหนูแล้วก็เขาก็ชอบหนูค่ะแล้วก็เขาก็ชอบหนูค่ะโอ้ยเบลล่าพี่มิกค่ะแล้วตอนโบตอบนะก้อยก็ได้แต่พิมพ์คำด่าเต็มไปหมดเลยคนล่าสุดเนี่ยไม่พูดชื่อแต่ด้วยผันตัวมาเป็นแฟนได้ไงอ่ะพี่มิกคืออันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเวลามากกว่าครับเวลาใช่ครับผมเราแบบทำงานด้วยกันแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็คลิกของมันเองแล้วก็พัฒนาแสดงว่าเริ่มมาจากพี่น้องพี่น้องใช่ครับใช่มีเสียงสองเสียงสามมีบ้างนี่ขอฟังหน่อยได้ไหมคะ